ให้เราทั้งหลายตรวจตราสำรวมกายสำรวมใจของเราการภาวนานั้นความจริงแล้วให้เราทั้งหลายได้รักษาจิตใจของเรานั่นเองไม่ให้ปล่อยจิตใจของเราไปเปลือกกลัวในอารมณ์ไม่ดีหรือไปหมกมุ่นอยู่ในสิ่งที่ไม่ดีเพื่อจะได้ยกจิตของเราสู่ขึ้นสู่ความดีเลื่อนระดับจิตของเราให้สูงขึ้นไม่ให้จิตของเราถูกไฟต่ำทวงดึงลงไปสู่ไฟต่ำท่านเปรียบอุปมาธรรมะที่ส่วนดีนั่นเป็นธรรมะชั้นสูงธรรมะที่ไม่ดีนั่นเป็นธรรมะชั้นต่ำของสิ่งที่ต่ำหรือสิ่งที่เลวสิ่งที่สามเปรียบเหมือนอยู่ต่ำถ้าหากว่าจิตใจของเราไปหมกมุ่นในสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็ไม่ได้เลื่อนฐานะไม่ได้ยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นเพราะความดีเป็นสิ่งที่ต้องใช้กำลังจึงจะขึ้นได้จึงจะสูงขึ้นได้เมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลมีกำลังดีเท่านั้นที่จะยกระดับจิตให้สูงขึ้นได้คนไม่มีกำลังปล่อยให้มันไหลไปเองแล้วไม่เคยมีน้ำที่จะไหลและสิ่งใดที่จะไหลไปหาที่สูงนอกจากมีพลังที่มีกำลังผลักดันขึ้นไปเท่านั้นจึงไปขึ้นไปได้ถ้าปล่อยตามสภาพแล้วมักไหลไปอยู่เบื้องต่ำสู่ระดับต่ำชั้นใดก็ดีจิตใจก็เหมือนกันถ้าเราไม่ฝึกฝนให้มีพลังธรรมะอันเป็นกุศลขึ้นในจิตใจแล้วไม่มีกำลังใดที่จะดันให้เราได้ระดับจิตสูงให้สุขความสุขขึ้นได้พลังคือกำลังใจอันเป็นกุศลนั้นท่านแสดงไว้คือความดำริชอบความเพียรพยายามชอบความมีสติระลึกตรวจตรองรู้ตัวกำจัดความหลงมัวเมาเข้าใจผิดเป็นความถูกจิตไม่ตั้งมั่นในกุศลธรรมถูกสิ่งใดกระทบกระเทือนก็หวั่นไหวงุดงิดในจิตในใจไม่สามารถจะเลือกว่าอันไหนถูกอันไหนผิดแล้วไปคว้าเอาสิ่งที่ผิดขึ้นมาโดยสำคัญว่าเป็นสิ่งที่จะเกิดประโยชน์เหมือนบุคคลไปต้องการไม้แก่นไม้แก่นอยู่เฉพาะหน้าไม่มีปัญญาที่จะรู้จักไม้แก่นไปเห็นต้นไม้เห็นใบไม้ยืนอยู่เข้าใจว่าใบที่มันติดอยู่ในเน้นน่ะมันเป็นแก่นก็เอาใบแล้วก็ถือไปสำคัญว่าตัวเองได้แก่นไม้บางคนไปเห็นเปลือกสำคัญว่าเปลือกเป็นแก่นก็ไปฉากเอาเปลือกถือไปเมื่อไปเวลาใช้โดยต้องการแก่นที่ต้องการไปใช้มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์คนก็ไปได้กับพี่ว่าเป็นแก่นพอไปทำแล้วมันก็ไม่นานมันก็พุพังไปเพราะแก่นมันอยู่ข้างในที่จะเข้าถึงแก่นก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือจะต้องมีคมกล้า
สามารถจะเอาที่สิ่งที่ไม่ใช่แก่นออกไปได้จึงจะถึงแก่นฉันใดก็ดีเราทั้งหลายจิตจะถึงแก่นธรรมแท้ให้ได้ความสงบความสุขที่แท้จริงนั้นจะต้องมีความเข้าใจคือตัวปัญญาอันถูกต้องการศึกษาเข้าใจอันถูกต้องไม่ใช่เพียงเปลือกๆเข้าใจเนื้อแท้ที่แท้จริงลักษณะของแก่นสีสันของแก่นความแข็งความเนื้อของแก่นแท้ต้องรู้จักเดี๋ยวเขาเอาอันอื่นมาหลอกกันให้แก่นกันหลงเชื่อถ้าเราไม่รู้จักเพราะฉะนั้นแก่นในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นท่านว่าวิมุตติเป็นแก่นคือความหลุดพ้นหลุดพ้นอะไรหลุดพ้นจากทุกข์นั่นเองทุกข์อยู่ที่ไหนทุกข์มันก็อยู่ที่เรารู้เห็นโดยการทุกข์คนนี่แหละแต่เราจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ได้จะต้องอาศัยกำลังจึงจะเข้าถึงแก่นได้จิตต้องมีสมาธิให้กำลังอย่างกล้าต้องมีปัญญาต้องมีความเพียรพยายามถูกต้องต้องมีสติมีความเริ่มใส่พอใจในที่จะปฏิบัติสิ่งที่ท่านบอกให้ละก็พอใจละสิ่งที่ท่านบอกให้ทำก็พอใจทำสิ่งที่ท่านบอกให้ละถึงเราไม่อยากจะละแต่ทำท่านบอกให้ละให้ปล่อยให้วางเราก็ต้องเชื่อต้องทำตามเพราะเรายึดธรรมเป็นใหญ่ไม่ใช่ว่ายึดตัวเราเป็นใหญ่สิ่งไหนที่ท่านสอนให้ทำเราก็จำเป็นจะต้องทำตามถึงเราไม่อยากทำต้องเพียรพยายามอบรมจิตให้มีความเชื่อความพอใจถ้าขาดความเชื่อความพอใจแล้วมันทำตามไม่ได้มันละไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตนอยู่ไม่เห็นโทษเห็นทุกข์เห็นภัยเหมือนบุคคลลุ่มหลงเพลิดเพลินในอารมณ์ที่ความลุ่มหลงใครจะบอกชี้แจงแสดงอะไรมันก็ไม่เชื่อว่ามีความสุขในการกินเหล้ามีความสุขการเที่ยวมีความสุขมานั่งสมาธิภาวนามันทุกข์อย่างนี้เป็นต้นใครที่แจงแสดงอะไรก็ไม่เชื่อนึกว่าเขาจะได้ความสุขไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไรถ้าทุกข์ภัยยังไม่เกิดขึ้นเราเขาไม่มองเห็นมีความรู้เฉพาะแค่นั้นส่วนพระพุทธเจ้านั้นพระองค์มีญาณรู้เห็นทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันไม่ใช่เห็นเฉพาะในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ที่เราได้ความสุขปัจจุบันเดี๋ยวนี้มาจากอดีตเหตุปัจจุบันผลปัจจุบันผลอนาคตปัจจุบันเหตุอนาคตผลก็มีเหตุกับผลบางทีก็ทิ้งช่วงระยะยาวจนเราลืม
เวลาผลออกมาเราก็ไม่รู้จักเหตุว่ามันมาจากไหนเวลาเราทำเหตุเราก็มองไม่เห็นผลว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะเราไม่มีญาณรู้เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าต้องอาศัยศรัทธาความเชื่อในธรรมของพระองค์จริงๆจึงจะสามารถจะยกระดับตัวเองได้เข้าสู่ให้สูงได้ต้องเชื่อทางคำสอนพระพุทธองค์ต้องคำเชื่อพระองค์ว่าพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระศาสดาจริงๆคำสอนของพระองค์ก็เป็นคำสอนศักดิ์วาจามีอานุภาพศักดิ์สิทธิ์จริงๆเราจึงจะปฏิบัติได้สามารถถอดถอนกิเลสของตัวเองได้ถ้าไม่อย่างนั้นมันไปไม่รอดมันจะทวงตัวเองให้อยู่นี่แหละมกมุ่นอยู่ในนี่แหละเราถึงคราวสงบก็สงบไม่ได้เพราะมันข้างถึงให้ควรจะสบายควรจะมีปัญญาก็มีไม่ได้เพราะกิเลสมันทวงไว้ไม่สามารถจะทำให้สงบได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้หลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าพระองค์พ้นจากทุกข์ได้มีบทย่อๆวิริยะนะดุกมัจเจติคนจะล่วงพ้นทุกข์ไปได้นั้นเพราะความเพียรเพราะความพยายามของบุคคลไม่มีใครพ้นทุกข์ด้วยความไม่มีความเพียรและความพยายามความเพียรนั้นก็ต้องเรียกว่าสมปทานคือเพียรยังถูกต้องอีกถ้าเพียรไม่ถูกต้องก็เป็นกามสุขันธิกานุโยคอัตตกิลมัฏฐานุโยคให้ลำบากเปล่าไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพียรบางอย่างมกมุ่นย่อหย่อนละล้วงอยู่ในกามเกิดความเพียรพยายามนึกว่าจะได้ความสุขเพราะกามนั้นทำให้ทุกข์เปล่าเพียรบางประการก็ทำตัวหมกมุ่นด้วยการทรมานเป็นวัดทรมานร่างกายไม่ใช้สติปัญญานึกว่าทรมานร่างกายแล้วกิเลสมันจะหมดไปกิเลสมันไม่ได้อยู่ในร่างกายกิเลสมันอยู่ในใจเพียรไปเท่าใดก็ลำบากเปล่าเพราะฉะนั้นผู้มีความเพียรเรียกว่าเพียรชอบเพียรละอกุศลเพียรเจริญกุศลเพียรพยายามรักษากุศลที่เราได้บำเพ็ญมาแล้วอย่าให้มันหมดเสื่อมไปตกไปสำรวมระวังไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นมาใหม่เพียรรักษากุศลก็เพียรรักษาสติของเราเพราะสติเป็นเจตสิกกุศลและเจตสิกเหมือนกับเราภาวนาเราเพียรระลึกถึงพินิจพิจารณาจิตของเราเราสาใจของเราให้ดีการรักษาใจให้ดีรักษาจิตใจนั้นไม่ได้รักษาเหมือนกับรักษาทารกรักษาสัตว์อย่างอื่นๆรักษาใจนี่มันง่ายจนรักษาไม่ได้เพราะมันสิ่งที่ละเอียดโดยมีกิเลสที่คอยขนองคอยให้เห็นว่าเป็นการรักษายากแท้จริงรักษาใจนั้นเราไม่ต้องมีอะไรกำหนดรู้ทำให้ใจให้สบายดูลมหายใจเข้าก็ดูด้วยความสบายพุทโธพุทโธแล้วก็ดูด้วยความสบายทำความเริ่มใสในพอใจในการดูสิ่งไหนที่ทุกข์มันก็เราก็เฉยไปเฉยไป
ิ่งไหนไม่ดีเราไปเฉยไปไม่รับเอาสิ่งที่ดีเราก็ไม่รับสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่รับเพียงแต่รู้ก่อนเราดับรู้ดับเห็นนั้นเราก็หน้าที่ของเราก็คือระลึกให้มีสติเจริญสติพุทโธพุทโธทุกระยะไปรักษาความสบายในใจขึ้นมาถึงแม้ร่างกายจะเสนอความเจ็บปวดเล็กๆน้อยๆเราก็มีสติรู้เท่าอีกว่านี่ส่วนกายไม่ใช่ใจเพราะส่วนกายเนี่ยเราโดยปกติเราก็พิจารณาเราได้ยินได้ฟังอยู่แล้วตามความเป็นจริงว่าร่างกายนี่เต็มไปด้วยชราคร่ำคร่าสุดโทรมก็อยู่ในกายนี้มีโรคภัยไข้เจ็บพยาธิต่างๆก็อยู่ในกายนี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นมีกายแหละมีตรงไหนไม่ชราเมื่ออยู่ไปนานผมก็ชราทุกอย่างก็คร่ำคร่าฟันก็คร่ำคร่าหนังก็คร่ำคร่าเนื้อก็คร่ำคร่ากระดูกตลอดถึงทุกส่วนกำลังก็คร่ำคร่าตาหูจมูกก็คร่ำคร่าไปหมดก็มันเป็นสภาพที่เป็นอย่างนั้นมันเป็นแต่เราคนเดียวหรือมาดูแล้วทั่วทั้งโลกเป็นแต่คนทำงานลำบากหรือคนที่ไม่ได้ทำงานสิล่ำสิรวยไม่เป็นก็ไม่เลือกอีกเมื่อเราพิจารณาให้ละเอียดแล้วมันเป็นธรรมดาที่จริงๆร่างกายที่ได้พูดถึงว่าเต็มไปด้วยโรคโรคไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่กายมีผมก็มีโรคมีขนก็มีโรคมีเล็บก็มีโรคมีฟันก็มีโรคมีหนังก็มีโรคมีตามีหูมีจมูกมีอวัยวะทุกส่วนก็มีโรคทั้งนั้นประเทศไหนไม่มีโรงพยาบาลไม่มีหมอตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันนี่เราก็สิ้นสงสัยเพราะมันเป็นจริงไงเป็นสัจจะแล้วก็เท่ากับเราได้ศึกษาความจริงความจริงใครรู้จริงลึกไปอีกนะโรคที่มันเป็นในกายนี้กายมันเป็นอะไรกับเราเราจะได้รู้จักว่ากายนี้เราแยกออกจากเราได้หรือไม่ได้แล้วเป็นเราจริงๆเหรอถ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่พ้นทุกข์ก็อยู่แต่ในโรคหมกมุ่นอยู่แต่ในโรคพระอริยะเจ้าทั้งหลายท่านก็จะหมกมุ่นอยู่แต่ในความแก่ความตายนี่ท่านพ้นได้ถึงวิมุตติอันเป็นแก่นได้ด้วยใช้ปัญญาพิจารณานี่แหละช่องทางที่ให้เกิดปัญญารู้สัจธรรมอันเป็นความจริงไม่ใช่อยู่ที่อื่นอันนี้ไม่ใช่หาเรื่องถ้าสิ่งที่ไม่เป็นแล้วหาเรื่องมาใส่อันนั้นแปลว่าหาเรื่องอันนี้ทุกคนยอมรับใครปฏิเสธได้ว่าเราเกิดมาแล้วไม่ชราเราเกิดมาแล้วจะไม่เจ็บเจ็บทั้งนั้นในตัวของเราตรงไหนไม่เจ็บลองดูทุกร้อนมากก็เจ็บไม่สบายหนาวมากก็เจ็บไม่สบายหิวมากก็ไม่สบายอิ่มมากก็ไม่สบายนั่งมากก็ไม่สบายนอนมากก็ไม่สบายเดินมากก็ไม่สบายยืนมากก็ไม่สบายมีแต่เจ็บมีแต่ทุกข์โดยรอบสิ่งที่เจ็บสิ่งที่ทุกข์ที่จะเป็นไปมาดูแล้วมันก็เป็นส่วนภายนอกคือร่างกายไม่ใช่ใจเพราะฉะนั้นเมื่อเรานั่งอยู่มีอะไรเสนอขึ้นมาเราก็เข้าใจอย่างนี้แล้วเราจะพิจารณาไปด้วยจิตของเราสงบละเอียดเราก็จะได้เห็นอนัตตานี่ส่วนธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งที่จะหลุดออกจากกันได้โด
ได้วิมุตติเพราะเรามาเห็นอนัตตาเลยโรคก็ไม่เป็นเราเสียแล้วเราไม่มีเสียแล้วมันเป็นที่กายแก่เจ็บตายก็แล้วไม่มีเราอยู่ในสิ่งที่เป็นเลยนี่เพราะเหตุใดเมื่อเราได้ยินเพราะเรียกว่าปัจจัตตังคือรู้เฉพาะตนวินยูหิผู้รู้เฉพาะตนเท่านั้นเห็นโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้เฉพาะตนนี่เป็นความจริงไม่ใช่ของลึกลับที่เรารู้ไม่ได้จากปัญญาธรรมดาจนได้ปัญญาอย่างละเอียดปัญญาอย่างสูงจากปัญญาธรรมดานี่เองแต่เรามันเจริญบ่อยๆท่านบอกว่าบาวราประวัติสติรูปฟังอนิจจังเวทนานิจจาส่วนคนทำให้มากเจริญให้มากเพราะเราไม่ค่อยเจริญเรื่องนี้ไม่ค่อยเข้ามาพิจารณาจึงปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นองค์มรรคจึงไม่มีกำลังเพราะสติของเราในเรื่องนี้ระลึกไม่ค่อยได้ระลึกไปแบบโลกธรรมดาเวลาเจ็บก็วิ่งไปหาแต่หมอหาแต่ยาอย่างเดียวนึกไปหาอย่างเดียวไม่ใช่ปัญญาส่วนธรรมเข้าไปช่วยบ้างส่วนพระพุทธเจ้านั่นท่านก็อนุญาตให้กินยาแต่ส่วนจิตใจนั้นเอาฉลาดจับนี้ด้วยเอาปัญญาจากสิ่งที่เกิดขึ้นคือทุกข์เพราะทุกขังอริยสัจจังที่พระองค์ได้ทรงแสดงไว้นี่ก็เพราะทุกข์เกิดจากชาติชราความคลั่งความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของรูปอันนี้ที่มีประโยชน์ประจําอยู่ทุกคนไม่ใช่เป็นของไม่มีถ้าเราบางคนเข้าใจเพียงแต่เมื่อเห็นทุกข์แล้วกลัวไม่ใช่เป็นอย่างนั้นชอบแต่คิดแต่เรื่องสุขคิดแต่เรื่องเพลิดเพลินเรื่องมัวเมาเรื่องหลงหารู้ไม่ว่าเรื่องอย่างนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องชอบเป็นเรื่องหลงเรื่องผูกจิตของเราไม่ให้เกิดสติปัญญาจึงไม่เป็นธรรมถ้าสิ่งนั้นเป็นธรรมเป็นของจริงที่มีอยู่ปกติธรรมดาไม่ใช่สร้างขึ้นใหม่มีอยู่ตลอดไปด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงพิจารณาถ้าหากว่าจิตใจของเราทำโดยความพอใจพิจารณาไปมันเห็นชัดไปมันเพลินเหมือนกันครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติอยู่ป่าอยู่เขาท่านได้ความสุขจากการปฏิบัติจากการพิจารณาเพลินไปสนุกไม่ตามธรรมสนุกของปัญญาเพลินไปตามสติตามปัญญามีความสุขเบิกบานในจิตในใจยิ่งเดินก็เบานั่งก็เบาสบายปิติอิ่มทั้งตัวเดินเหมือนกับเพื่อนไม่ค่อยจะหนักเหมือนกับเราเดินธรรมดาจิตเท้าแตะพื้นเบารู้สึกว่าเบามากทีเดียวเรียกว่ากายละหุตากายก็เบาจิตก็เบากายก็นิ่มนวลจิตก็อ่อนน้อมพร้อมที่จะประพฤติพร้อมที่จะปฏิบัติพร้อมที่จะอัศจรรย์ในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า
เกิดความสงบความวิเวกจิตก็ผ่องใสสะอาดเห็นกายไม่สะอาดแต่จิตสะอาดเห็นกายทุกข์แต่จิตมีความสุขเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายถ้าหากว่าเราเป็นชาวพุทธจะยึดธรรมะคำสอนเป็นที่พึ่งเราต้องพิจารณาให้ถึงแก่นถึงที่สุดพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเรามีพุทธประสงค์อยากรื้อขนสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นจากมหาสมุทรพ้นจากภัยให้ถึงได้สิ้นที่ปลอดภัยจริงๆความมุ่งหมายความเมตตาของพระองค์ที่วางพุทธศาสนาไว้คำสอนไว้ถ้าใครสอนไม่ถึงที่สุดแล้วท่านว่าเท่ากับเรามอบภัยสิ่งที่เรามีความแก่เป็นธรรมดาแล้วก็สอนแต่เรื่องให้หลงความแก่เป็นธรรมดามกมุ่นอยู่ในนั้นไม่มีขอบเขตในโดยปกติเราก็มีความทุกข์ความเจ็บไข้อยู่แล้วสอนเรื่องให้มั่งให้มีอายุยืนนานก็มีความเจ็บไข้ยืนนานร่างกายนี่มีอยู่นานเท่าไหร่มันก็เจ็บไข้นานเท่านั้นมีทุกข์นานเท่านั้นเกิดมากี่ภพกี่ชาติมันก็ทุกข์เท่านั้นเราปรารถนาเข้าของเงินทองก็ล้วนแต่คร่ำคร่าสุดโทรมเปลี่ยนแปลงของเป็นของคนอื่นทั้งนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องความสงบให้มีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขเหล่านั้นโดยลาภโดยสรรเสริญเหล่านั้นล้วนแต่เป็นโลกท่านเรียกว่าโลกกธรรมถ้าผู้ใดท่านว่าไม่หวั่นไหวในโลกกธรรมคือผู้นั้นจึงจะข้ามพ้นถ้ายังยินดีในโลกธรรมอยู่ยังไม่พ้นสิ่งที่มากระทบกระเทือนเพราะมันมีลาภมันก็เสื่อมลาภท่านว่ามียศก็ต้องเสื่อมยศแต่ยศเขาแต่ตั้งให้เมื่อเขาเอาไปใช้เท่านั้นเราหมดกำลังใช้ไม่ได้ก็กระทอดทิ้งมีลาภลาภก็ใช้ได้เมื่อร่างกายของเราสมบูรณ์เมื่อยังหนุ่มยังนี่ก็ใช้ได้ซอยได้เมื่อค่ำค่าสุดโทรมแล้วก็เป็นของคนอื่นไปหมดความสุขก็เหมือนกันยศก็เหมือนกันสรรเสริญก็เหมือนกันสรรเสริญแต่เวลาสิ่งที่พอเขาพออกพอใจชอบใจเวลาเขาไม่พอจะไม่ชอบใจก็โกรธนินทากันเคยรักกันเท่าไหร่ก็ทะเลาะกันพิษกันตีกันนั่นนินทากันวุ่นวายเต็มโลกเต็มแผ่นดินอันนี้แหละโลกธรรมอย่าไปหวั่นไหวอย่าไปยึดถือถ้าจิตของบุคคลผู้ใดไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมนี่แล้วบุคคลผู้นั้นเข้มังกระแสจิตบุคคลผู้นั้นพ้นจากโยคะคืออาสวะทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้ถึงความสงบและสุขอย่างถาวรเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายศึกษาให้รู้ความจริงให้ถึงแก่นคือหลุดพ้นจากโลกธรรมนี้เองเมื่อเวลามีลาภแล้วก็อย่าลืมว่าอย่าหลงอย่าพอใจเวลามียศเวลาเขาสรรเสริญก็อย่าพองตัวเดี๋ยวก็เมื่อเขาไม่ชอบเราทำไม่ถูกใจเขาก็ว่าเราอีกถ้าเราทำถูกใจเขาก็ยกย่องเขาก็ว่าเราดีเราจะต้องไปจบไปแจงเอาใจให้เขาสรรเสริญอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นธรรมคำว่าธรรมนั่นต้องเป็นมัชฌิมาปฏิปทาสายกลางไม่ใช่ยกย่องไม่ใช่นินทาไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์
ธรรมนั่นคือความจริงเป็นมัชฌิมาสายกลางสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเห็นโทษทั้งสรรเสริญเห็นโทษทั้งนินทามีโทษทั้งสองถ้าเราไปหลงถ้าเราไม่หลงมีปัญญาดีแล้วไม่หวั่นไหวแล้วนี่เราอยู่ท่ามกลางล่ะเพราะอันนี้มันเสื่อมได้เปลี่ยนแปลงได้เป็นของไม่มั่นคงเราก็สงบเป็นสมาธิเป็นปกติเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้ตั้งใจภาวนากำหนดจิตให้เป็นสายกลางแม้แต่เสนออันใดขึ้นมาร่างกายนี่เราจะชอบหรือไม่ชอบเวทนาจะสุขหรือจะทุกข์อย่างไรเราก็เฉยๆอยู่กลางๆอย่าไปหวั่นไหวนั่งดูลมหายใจระลึกไปลึกไปละเอียดสบายไปเองถ้าเราไม่หวั่นไหวมีสติรู้เท่ารู้เท่าน่ะมันสงบไปเองเราไม่ต้องแต่งให้มันสงบเราไม่ต้องอยากเพียงแต่รู้อย่าลืมลึกไปลึกไปลึกไปทุกอย่างมันสงบอยู่แล้วยังแต่ใจดวงเดียวนี่แหละไม่สงบเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายดูใจดวงเดียวถ้าว่าใจดวงเดียวนี่มันเที่ยงมันตรงนะทุกอย่างก็ตรงไปด้วยทุกอย่างก็สงบไปด้วยสุขไปด้วยแต่งใจของเราให้ดีมันจะสงบเองเพราะมันเป็นกุศลแต่ให้อกุศลเกิดขึ้นในใจแล้วมันไม่มีทางที่จะให้สงบไม่จะเกิดความฟุ้งซ่านเกิดความรำคาญเกิดความขี้เกียจขี้ข้านง่วงเหงาเหานอนมืดมนอนตะการนั่นอันนี้ฝ่ายอธรรมอกุศลเพราะฉะนั้นเรารู้จักแก้ไขอันนี้เมื่อเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำให้ดีรักษาใจของเราให้อยู่กลางๆไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายระลึกพุทโธพุทโธจิตก็ค่อยสงบละเอียดไปเองดังบรรยายมาสมควรแก่เวลาจากนี้ไปภาวนาต่อสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน